ตัดตัดตัดวางไว้เนี่ยมันเหี่ยวทันทีล่ะเดี๋ยวมันไม่ตายหรอกถึงบ้านมัดเอาเชือกกล้วยเนี่ยมัดก้อนเลยก้อนแล้ววางตั้งไว้แล้วมียาเร่งรากเขาก็ต้มของกับทอดเองเนาะต่อน้ำไว้เนาะแล้วก็จุ่มมัดแล้วก็ไปวางไว้ไม่ใช่แช่เป็นวันเลยนะจุ่มพอมันพุ่มโดนมันสักหน่อยข้างล่างอ่ะแล้วก็ยกไปวางไว้อีกวันรุ่งขึ้นมาดูรากขึ้นแล้วมันเร่งคือจากสองวันแต่วันเป็นวันเดียวเนี้ยมันเร่งเลยเราการปลูกไม่ใช่ตัดการปลูกตัดมาแล้วปลูกเลยก็ไม่ดีนะยอดมันนะตัดมาเสร็จให้มันฟื้นสัก2วันหรือ3วันเนี่ยเรามาลงแปลงเนี่ยมันจะสู้แดดได้หน่อยมันจะไม่เหี่ยวที่มันเหี่ยวเพราะว่ายอดมันมันมีน้ำพื้นตรงนี้หัวแปลงว่าเป็นดินมันแห้งมันโดนแดดมันร้อนไงเหมือนเราไปวางบนมันร้อนอ่ะแล้วที่นี่มันก็มีน้ำอยู่มันเหี่ยวมันเหี่ยวแต่มันไม่ตายหรอกมันเหี่ยวเหี่ยวแล้วใบก็จะกรอบปุ่มๆใบจะกรอบก่อนใบมันที่เราไปปลูกเนี่ยใบไหนรู้ไหมที่จะตายก่อนตาใบไหนที่เราลงดินไม่ใช่ผิดยอดมันจะสดใบโคนร่างมันใบสุดท้ายมันจะตายก่อนมันจะไปเรื่อยๆไอ้ใบเนี่ยยิ่งไอ้นี่ไม่ตายเลยนะยิ่งอยู่ก็ไม่ตายไอ้ใบพวกนี้จะไปก่อนจะไม่ตายนะครับไม่ต้องไปตกใจมันมันก็เมนนะเนี่ยยาวขนาดนี้ก็พอแล้วจะเอาไปกินแล้วก็พาไปไม่จำเป็นต้องยาวอย่างนั้นหรอกครับบางคนโอ้โหม้วนเลยลงไม่ใช่มันดูอีหลีเขาจะออกมันถ้าลงดินนะตรงนี้มันจะลงยอดจะออกที่เรือฝั่งไอ้ยามันจะออกส่วนข้างบนข้างล่างไม่เท่าไหร่หรอกคือคนแก่แล้วไม่อยากจะแช่พันเท่าไหร่หรอกแต่มันมีวิธีนะผมดูในเน็ตน่ะที่อุบลน่ะมันใช่ปันเอาเราอีกแค่ผีเดียวเอายอดปักดินเลยอันนี้ด้านนี้เอายอดปักฝังเอาไม้ปักวางนะครับมาสก่อนการได้ปุ๋ยเมื่อกี้ปุ๋ย15นะคุณโยไปเลยเด้อโง่นะโอ้ยร่องกินบักนุยกับติ๊บไปเลยแล้วทีนี้มาสลีเราจะให้ปุ๋ยเสริมตัวไหนมันน่ะมันรากมันเยอะรากมันน่ะมันจะออกมาโผล่มาเลยขาวๆแต่มันผมนี่อายุมันยังไม่เยอะได้2อาทิตย์เอง2อาทิตย์2อาทิตย์เองถ้าอาทิตย์ที่4ที่5มันโอ้โหเดี๋ยวรากมันจะออกมาแล้วหรืออยากจะดูเอาน้ำราดดินเนี่ยมันจะรากมันจะขาวๆมันตัวพยาธิไอ้ขึ้นได้เลยนะโอ้มามองเห็นเลยทีนี้เราก็เร่งปุ๋ยเลยคือปุ๋ย15ล่ะโรยเอาน้ำเข้าก่อนนะแล้วก็โรยไปเรื่อยเดินโรยไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวมันก็คุ้มเลยยอดมันตัดไปปลูกหรือจะตัดไปปลูกควายวัวที่เราเลี้ยงให้มันกินได้นะครับกินได้ไม่ต้องกลัวมันตายถ้าตายคุณเอาควายมาให้ผมเลยผมเดี๋ยวเวลาอีก5นาทีนะครับทำเวลาด้วยแต่ไม่ถามครับยิ่งแห้งยิ่งกินดีแซงหนักก่อนครับผมแซงครับแล้วมันมีศัตรูไหมครับอ๋อศัตรูของมันนะมี1ร่วงงวงหนอนกระทู้ก็เอามันกันนะครับหนอนกระทู้แต่ส่วนน้อยหนอนกระทู้จะน้อยนี่เราจะต้องเลือกอะไรยังไงถ้าเป็นด้วงงวงนะผมมันผลเสียของหูมันมันจะเป็นแมงนะครับเราจะปลูกนี่ตั้งคืนก็มาดูมานอนมาเล่นมันหน่อยมาดูมันหน่อยว่าเราไปมาสั่งครับมาส่องดูว่าศัตรูพืชมันจะออกกลางวันกลางคืนมันก็คือไอ้กลางคืนกลางวันมันอยู่ใต้ดินกลางคืนมันอยู่ใต้แปลงในร่องนี่เนี่ยดวงแมลงมันลงร่องได้เหมือนมดกลางคืนเอาไฟส่องดูถ้ามีด้วงมีอะไรมันจะตกไปตามใบอ่อนเนี่ยเห็นเลยตามันสู้แสงไฟยิ้มๆเลยมองเห็นแล้วเหมือนไอ้แมงมุมหมาเนี่ยมองเห็นเลยถ้าเห็นแล้วเราก็ไปจัดการหายามาฉีดไปถามร้านค้ายาว่ายาตัวนี้ไอ้ตัวนี้ใช้ยาอะไรฉีดถามเขาเลยนะมันไม่ยากหรอกแล้วคุณจะได้ผลผลิตที่ดีเอาการขาย การขายนะครับปลูกแล้วขายให้เป็นทำให้ดีแล้วคุณจะมีลูกค้ามาหาคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องไปเอาไปส่งเขาถึงบ้านเขาจะวิ่งรถมาหาคุณถึงบ้านนี่หมายถึงคุณภาพของของเราจะขาย
การถ้าเราขุดไปแล้วขึ้นบ้านให้แม่บ้านตรวจดูหน่อยว่ามันมีเป็นแมงเป็นร่วงหรือเปล่าเพราะถ้ามีอย่างนั้นปุ๊บให้วัวให้ควายเรากินซะลุงมีเทคนิคไหมครับว่าปลูกอายุเท่าไหร่ถึงจะไม่มีแมลงมากวนแล้วก็ได้คุณภาพมันเรานะครับอายุมันน้อย2เดือนครึ่งเนี่ยกำลังเริ่มอร่อยแล้วเริ่มหวานมีหวานนะถ้า2เดือนครึ่งไปเข้า3เนี่ยมันเริ่มเป็นแป้งแล้วมันจะจืดและช่วงเป็นแป้งเนี่ยไอ้สัตว์ปูพืชมันก็เริ่มฟักตัวแล้วไอ้ร่วงระบาดแล้วเริ่มกินแล้วกินครับคือว่ามันเป็นแมงอ่ะนะเพราะว่าอายุมันนานเดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงนะครับก็คือตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเราเตรียมดินใช่ไหมครับครับเริ่มตัดตอสร้างคนที่เอาตออย่างกรณีของคุณลุงก็คือปั่นตอสร้างลงเลยแต่ว่าถ้าตามนั่นแหละก็คือเก็บขึ้นข้างบนก่อนไถเพื่อการง่ายไถพวนสัก2-3ครั้งแล้วก็หว่านปูนขาวหว่านปูนขาวปรับเพื่อปรับสภาพดินเสร็จปั๊บแล้วก็ควรอยู่สักให้ดินซูมร่วนซุยนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยยกล่องตามคุณลุงว่ายกล่องไปแล้วก็โรยปุ๋ยเนี่ยคือช่วงยกล่องเนี่ยเรากะเลยว่าจะยกล่องนี้เราก็ให้คนโรยปุ๋ยไปก่อนโรยปุ๋ยเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยก็ยกล่องตามเลยกลับปั๊บล่องกลับไปแล้วสรุปว่าปุ๋ยมันจะอยู่ข้างล่างมันอยู่ใต้ดินตลอดเลยนะเลือกกี่พันก็เลือกสักประมาณขนาดนี้คือไม่แก่เอากิ่งพันธุ์ที่ไม่แก่เพราะว่ากิ่งพันธุ์ที่มันแก่มันตายมันจะสะสมทั้งโรคทั้งแมงทั้งอะไรมันมาไข่อยู่ข้างในเอายาวประมาณกี่ใบประมาณ30เซนเนี่ยประมาณศอกศอกนึงครับเวลาวางเนี่ยเราจะวางอย่างนี้วางแบบนี้วางอย่างนี้วางอย่างนี้อย่างที่เหมือนคุณลุงว่ามันจะมีที่เสียบก็ได้หรือว่าหรือคุณจะวางปักอย่างนี้ก็ได้ก็แล้วแต่อย่างนี้ก็ได้แต่ว่าลักษณะแต่ผมไม่นิยมไม่ลักษณะวางปากอย่างเงี้ยมันจะออกเฉพาะอย่างงี้แต่ถ้าเราวางอย่างงี้มันจะออกมาทั้งหมดเลยนะครับมันจะเป็นพวงโลโลเลยครับเวลานั้นเราโขดลงเลยปึ๊บปึ๊บระยะ30เซนนะครับเนาะปูมาสลีปูมันไปจอบขุดใช่ๆๆนี่ครับเอาจอบฟันปุ๊บจับยอดมาที่เรายอดวางงี้แล้วก็ปั๊บแต่กรณีที่พี่ยูเกียรติว่ากดลงเลยนะเราต้องเตรียมดินดีๆเรียนต้องซุยเลยดีเลยกดได้เลยมันคือคนนึงมันจะช่วยกันมันจะลงหัวดีด้วยถ้าเรากดเตรียมดินแบบนั้นหรือว่ากดลงได้เลยนะเป็นช่วงเป็นช่วงกดติดเลยกดไปเลยอืมแต่ดินมันต้องล้วนซุยนะคะต้องล้วนซุยจริงๆใช่ครับใช่ครับมันจะลงหัวดีด้วยตรงนั้นการเตรียมดินสำคัญนะครับเพราะว่าคุณเตรียมดินมีสำคัญเนี่ยโอ้ยเรียบร้อยเลยปวดหัวไอ้คนปลูกก็ปวดนะครับแล้วก็ล่องดูแลยากใช่นะครับถ้าเตรียมดินดีมันจะลงหัวดีแล้วก็เจริญเติบโตโอเคครับผมหมดเวลาโอ้เสียงตรงนี้นะตีสักงานหนึ่งนะครับงานเนี้ยเงินหมื่นผมไม่มีที่ไหนนะครับในตรงนี้นะไม่มีที่ไหนนะครับทุกคนได้เอากันป่าแล้วในเนี้ยครับนะครับ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